ั่นใจให้กับคนไข้นะครับหมอขอขยายเวลาประกันในการดูแลคนไข้ทั้งชีวิตเลยขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้หมอนะครับทั้งคนไข้ที่ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขทลายเครือข่ายคลินิกเสริมความงามหลังพบว่ามีการใช้ซิลิโคนเถื่อนมาบริการประชาชนล่าสุดเจ้าของกระวิงคลินิกก็ได้ไลฟ์ชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นรายละเอียดจะเป็นยังไงไปรับชมได้ในคลิปนี้ค่ะสวัสดีครับหมอกระวินนะครับหมอเป็นเจ้าของกระวิงคลินิกจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนะครับหมอก็รู้สึกตกใจไม่สบายใจกับข่าวนะครับเบื้องต้นหมอก็กำลังเตรียมเอกสารรวบรวมเอกสารต่างๆเพื่อไปชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยทำให้ออกมาชี้แจงช้านิดนึงนะครับแต่หมอไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะดูแลคนไข้นะครับหมอขอชี้แจงดังนี้นะครับในแนวทางในการดูแลคนไข้เบื้องต้นดังนี้กลุ่มคนไข้กลุ่มที่ทำไปแล้วเกิดความกังวลใจว่าจะมีปัญหาตามมาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไข้นะครับหมอขอขยายเวลาประกันในการดูแลคนไข้ทั้งชีวิตเลยกรณีเกิดการเบี้ยวเอียงทะลุอักเสบคนไข้สามารถกลับเข้ามาที่กระวิงคลินิกให้เราดูแลท่านได้ทั้งชีวิตไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนกลุ่มคนไข้กลุ่มที่2ที่ต้องการเปลี่ยนซิลิโคนใหม่เราก็ยินดีจะเปลี่ยนให้ท่านนะครับท่านสามารถเช็คได้ว่าเราใช้ซิลิโคนที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานการทางการแพทย์มีเลขที่อย.เลขที่ชัดเจนนะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นกันนะครับส่วนกลุ่มคนไข้ที่ไม่พอใจไม่สบายใจเกิดความกังวลใจหมอก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับท่านสามารถนัดวันเวลาเพื่อเข้ามาเจอคุณหมอขอคำแนะนำจากคุณหมอแล้วก็หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ที่กระวิงคลินิกทุกสาขาเลยนะครับหมอยินดีที่จะดูแลคนไข้ทุกคนไม่ทิ้งคนไข้กระวิงคลินิกไปไหนนะครับเรายินดีที่จะดูแลคนไข้อย่างเต็มที่สุดความสามารถทุกเคสนะครับอยากให้ท่านมั่นใจตรงจุดนี้นะครับสุดท้ายหมอก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้หมอนะครับทั้งคนไข้ที่ทำไปแล้วแล้วก็ชอบในผลงานของหมอนะครับแล้วก็คนไข้ที่ติดตามผลงานของหมอนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณทุกๆ ท่านที่ส่งกำลังใจมาให้นะครับหมอถ้าเกิดมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอะไรเพิ่มเติมหมอก็จะแจ้งในเพจเป็นระยะนะครับฝากท่านติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTokและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ